ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานอยู่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะได้ฉีดยาคนไข้คนหนึ่งซึ่งเขาก็ถือยามาเองเนี่ยนะคะขอให้คุณหมอฉีดเป็นประจำค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่ดิฉันกำลังเตรียมยาฉีดให้อยู่นั้นดิฉันเหลือบเห็นเขากำลังเหมือนยักสะโพกขึ้นลงเบาๆเหมือนกับจะช่วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะดูไม่ออกนะคะตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะตื่นเต้นแต่พอเราปักเข็มฉีดยาเข้าไปที่สะโพกแล้วเนี่ยนะคะเริ่มเดินยาได้สักพักนึงเนี่ยสะโพกเขาก็จะกระตุก 3-4 ครั้งจนเกร็งแน่นจนเดินยาไม่ได้เลยต้องรอสักพักจึงเดินยาได้หมดหลอดเคยดูที่เราพูดคุยกันที่มีคนทางบ้านถามมาไม่แน่ใจว่าคุณหมอจำได้ไหมที่บอกว่าคนไข้ที่ถูกฉีดยาแล้วมักจะสำเร็จความใคร่ค่ะคุณหมออันนั้นไม่แน่ใจเคยถามเรามาเหมือนกันนะคะดิฉันรบกวนถามดังนี้ค่ะบอกว่าในรายนี้เนี่ยคุณหมอว่าเขาจะสามารถสำเร็จความใคร่ในขณะที่เราฉีดยาให้เขาได้ไหมแล้วข้อ2ค่ะมีจริงๆเหรอคะคนโดนฉีดยาแล้วถึงจุดสุดยอดเนี่ยที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่ว่ามีคนกลัวเข็มค่ะแล้วอะไรเป็นการกระตุ้นให้เขาเสร็จในขณะที่เราฉีดยาให้เขาข้อ3ถ้าเขาเสร็จตามที่ดิฉันสงสัยคราวต่อไปมาขอฉีดอีกเนี่ยแล้วดิฉันฉีดยาให้เขาเพื่อสนองความใคร่ของเขาถือว่าจะผิดจรรยาบรรณไหมเรื่องฉีดยาและสำเร็จความใคร่เนี่ยก็มีคนเขียนมาถามฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกดีนะคะแต่เป็นไปได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอิมเมจินหรือว่านะคะพยาบาลมีความรู้สึกชุดขาวเพราะจริงๆมันมีพวกหนังโป๊ะน้องต่างที่แบบว่านะที่มีคุณพยาบาลคุณหมออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งเร้าหรือบางทีก็มีบางอาชีพเขาใส่ชุดพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเร้าแล้วก็ไปฉีดยาด้วยนี่ข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเขาไม่ได้ทำให้เรานะคะเขาไม่ได้แบบให้เราโชว์ไม่ได้โชว์ว่าการเกรงของเขาเนี่ยนะคะแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนก็ทำเฉยๆไปแต่ว่าถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนนั่นรู้สึกว่าเป็นการประเจิดประเจออันนี้ก็ข้อที่หนึ่งเปลี่ยนคนฉีดค่ะเป็นพยาบาลชายแทนค่ะอันที่สองอาจจะเตือนเขาได้นะคะว่าคนมาเกรงมาอย่างนี้มันดูไม่ค่อยมันฉีดยามันเป็นอุปสรรคเนาะมันเดินยาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องแจ้งเขาไปตรงๆเลยนะคะค่ะทีนี้การที่เขาเป็นอย่างนี้นะคะก็นอกจากต้องบอกให้เขาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะคะก็เปลี่ยนคนฉีดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเองนะคะแล้วเราฉีดยาให้เขาเนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณไหมโอ้เราไม่ได้เป็นผู้กระทำต่างๆใช่ไหมค่ะฉะนั้นเราก็ไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะเราไม่ผิดจริยธรรมอะไรนะคะแล้วก็จริงๆผู้ประกอบวิชาชีพวิชกรรมหรือคุณพยาบาลก็สามารถปฏิเสธได้นะคะในการกระทำที่เรารู้สึกว่าเสี่ยงอันตรายนะคะคือเราจะปฏิเสธไม่ได้กรณีที่เขาได้รับอันตรายนะถึงแก่ชีวิตแล้วมาอยู่ข้างหน้าเราและเราสามารถช่วยเขาได้แล้วเราไม่ช่วยอันนี้ถือว่าผิดแต่ถ้าเราบอกเราไม่มีความรู้ความชำนาญตรงนี้คุณมาเกรงมาเลยเราฉันไม่ชำนาญกับฉีดคนเกรงอันนี้ก็สามารถปฏิเสธได้